ประกอบคอมยังไงให้คุ้มค่าวันนี้ผมมีคำตอบครับมาฟังทางนี้ก่อนครับสำหรับใครที่จะประกอบคอมโดยเฉพาะคนเลือกใช้สเปค Intel ที่เลือกซื้อ CPU Intel รหัส K ลงท้ายนะครับย้ำว่ารหัส K ถ้าเป็นยุคก่อนอดีตกาลนะครับการซื้อ CPU รหัส K มันก็ต้องจับคู่กับเมนบอร์ด Z แล้วเมนบอร์ด Z เนี่ยมันแพงราคาขั้นต่ำตั้งแต่ 4-5,000 บาทขึ้นไปนะครับนั่นก็หมายความว่าเราก็เสียโอกาสเอางบประมาณส่วนต่างค่าเมนบอร์ดตรงนั้นไปอัพการ์ดจอซื้อ CPU ราคาแพงๆมาอย่าง i7-10700K อย่างนี้เราก็ไม่สามารถโอเวอร์คล็อกได้นะครับเราก็ต้องนำมันไปใช้งานร่วมกับเมนบอร์ด Intel Z490 นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ CPU Intel เปิดตัว Gen 11ออกมาก็มาพร้อมกับเมนบอร์ดชิปเซต500ซีรีส์ครับเราสามารถนำ CPU Intel Gen 10แล้วก็ Gen 11มาโอเวอร์คล็อกได้ในเมนบอร์ด B560 แล้วก็ H570 แล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนซีรีส์ B ซีรีส์ H เนี่ยบอกเลยว่าอย่าไปหวังโอเวอร์คล็อกครับเมนบอร์ด B560 แล้วก็ H570 สามารถทำได้สบายๆอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะ Intel Core i5 Gen 10 Gen 11รหัส K ลงท้ายนะครับบอกเลยว่ามันเหมาะมากๆถ้าเป็นปกติเมื่อก่อนคนซื้อ CPU Intel Gen 10เนี่ยชอบคิดว่าต้องใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดชิปเซต400ซีรีส์แต่เมนบอร์ดชิปเซต500ซีรีส์ก็สามารถทำงานร่วมกับ CPU Intel Gen 10ได้ด้วยเพราะว่ามันอยู่บนซ็อกเก็ตเดียวกันครับนั่นคือ LGA1200 ซึ่งเป็นซ็อกเก็ตณปัจจุบันนี้ที่ทาง Intel ใช้อยู่นั่นเองนะครับไม่ต้องจ่ายถึง 5,000 บาทแบบซื้อเมนบอร์ด Z590 นะครับมีงบส่วนต่าง 2,000 บาทเอาไปทำอะไรได้บ้างอัปเกรดการ์ดจอได้จากเดิมการ์ดจอสมมติว่าเราใช้เป็น1650เราสามารถเพิ่มเงินนะครับไปอัพเป็นการ์ดจอ1660ได้นั่นเองแต่วงเล็บนะครับในช่วงราคาที่ปกตินะแต่ว่างบประมาณส่วนต่างหลักๆเลยเพิ่ม SSD ได้อะเพิ่มแรมได้นะครับจากเดิมนะครับจัดสเปคไปจัดสเปคมาใส่แรมได้แค่8 GB นะครับแหม CPU i7 อย่าง 11700K กับเมนบอร์ด Z590 ใส่แรม8มันก็ดูไม่โอเคถูกไหมครับแต่กลับกันเราเลือกซื้อ i7-11700K กับเมนบอร์ด H570 หรือเงินไปอัพแรมเพิ่มเป็น 16 GB บัส 3200 ประสิทธิภาพสูงกว่าเล่นเกมได้ดีกว่าใช้งานได้ครอบคลุมมากกว่าแน่นอนนะครับรวมถึงฟีเจอร์ฟังก์ชันการทำงานการใช้งานต่างๆเมนบอร์ด B560 เมนบอร์ด H570 ยุคนี้มาในรูปแบบของเกมมิ่งเมนบอร์ดแบบเต็มที่ 100% ครับไม่ว่าจะเป็นไฟ RGB รูปร่างหน้าตาที่ดูอลังการงานสร้างบอกเลยว่าไอเนี่ยติดเกมแน่นอนนะครับรวมไปถึงฟังก์ชันการโอเวอร์คล็อกการปรับแต่งในเมนบอร์ดที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนขึ้นนะครับมันจึงเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยในยุคนี้ยุคที่ข้าวยากหมากแพงไม่ใช่สิข้าวยากการ์ดจอแพงโควิดระบาดแบบนี้นะครับดังนั้นใครที่มีงบประมาณจำกัดอยากจะจัดสเปคคอมเมนบอร์ด B560 แล้วก็ H570 สำหรับ CPU Intel Core i7 Gen 10 Gen 11ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ใครที่จะจัดสเปคคอมห้ามพลาดเลยนะครับผมตันไตเติ้ลคอมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับมีข้อสงสัยติดปัญหาอะไรตรงไหนพิมพ์สอบถามปัญหาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย